มาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าอนาคตครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของการประมูล 5G ซึ่งผ่านพ้นไปแล้วนะครับจะเป็นการเปิดประตูสู่โลกใหม่ได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณณัฐพรศรีทองหัวหน้าส่วนศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมแพสธนาคารกรุงไทยนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าถือสีสันสดใสนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจกองเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการย้อนหลังจากทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยและพิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับเราให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินจัดการประกวด GSB Gen Compass Star 2020ผู้ที่สนใจสมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาอายุระหว่าง 17-23 ปีนะครับศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าและต้องมีบัญชีกับบัตรเดบิตของธนาคารออมสินด้วยนะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้จัดการประกวด GSB Gen Compass Star 2020ที่ผู้ที่สนใจสมัครต้องเป็นนักศึกษาหรือเป็นนิสิตนะครับอายุระหว่าง 17-23 ปีศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าและต้องมีบัญชีและบัตรเดบิตกับธนาคารออมสินด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลมาถึงช่วงคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินจัดการประกวด GSB Gen Compass Star 2020นะครับผู้ที่สนใจสมัครเนี่ยจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาอายุระหว่างกี่ปีถึงกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินได้จัดการประกวด GSB Gen Compass Star 2020นะครับในคอนเซปต์ The Power of New Gen พลังของคนรุ่นใหม่เพื่อจะแสดงศักยภาพหลังแสดงศักยภาพพลังการคิดบวกนะครับพลังการคิดบวกเพื่อช่วยเหลือสังคมสิ่งแวดล้อมในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในปีนี้นะครับจะเปิดรับสมัครแล้วก็จัดการประกวดทั่วประเทศในภูมิภาคต่างๆ5ภูมิภาคนะครับผู้ที่สนใจสมัครจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาอายุระหว่าง 17-23 ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าและผู้สมัครจะต้องมีบัญชีหรือบัตรเดบิตนะครับกับธนาคารออมสินสามารถส่งใบสมัครมาได้นะครับที่นิตยสาร Campus Star หรือว่าติดตามรายละเอียดผ่าน Facebook Fanpage Campus Star แล้วก็ทางเว็บไซต์www.gsbgen.com นะครับผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 200,000 บาทพร้อมกับสายสะพายแล้วก็ได้ทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของธนาคารออมสินและนิตยสารแคมปัสสตาร์โดยรอบตัดสินจะมีการจัดขึ้นที่ร้านเซ็นทรัลคอร์ตชั้น1นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้นะครับคณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทออทนะครับได้มีมติเห็นชอบให้มีการเยียวยาผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของทออทโดยจะมีการปรับลดค่าผลตอบแทนสำหรับสัญญาที่มีผลตอบแทนคงที่รายเดือนในอัตรา120เป็นระยะเวลา1ปีและนอกจากนี้ครับยังให้เลื่อนการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้ประกอบการปัจจุบันที่ร้องขอการผ่อนผันเข้ามาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนพร้อมกับยกเว้นค่าปรับจากการขอเลื่อนชำระนอกจากนี้ทออทยังมีมาตรการสนับสนุนด้านสุขภาพของประชาชนโดยสนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 21,820,000 บาทนะครับให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบอินฟราเรดจำนวน17เครื่องก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานไปจนถึงการรับมือกับโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ในอนาคตด้วยนะครับ SME D Bank ครับร่วมกับบริษัทAJ e-commerce จัดสัมมนาติดปีกองค์ความรู้กับผู้ประกอบการไทยนะครับในชื่อว่า SME D Bank ขออภัยครับ SME D Cash Thailand to Global ก้าวไกลในตลาดโลก by alibaba.com นะครับซึ่ง alibaba.com นี่ก็เป็นเว็บไซต์ e-commerce ระดับโลกเลยจัดขึ้นวันที่4
มีนาคมนี้นะครับวันพุธที่4มีนาคมระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น.ที่ห้องแก้ววิเชียรชั้น11สำนักงานใหญ่ SFED Bank นะครับติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีทางออกที่2นะครับและยังเป็นมีการเปิดบูธให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก SFED Bank แล้วก็พิเศษสุดนะครับสำหรับลูกค้า SFED Bank ที่เข้าร่วมงานก็มีสิทธิ์ลุ้นขายสินค้าบนอาลีบาบาบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบาได้นาน3เดือนนะครับแล้วก็ฟรีครับผู้สนใจเข้าร่วมงานสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายหมายเลขโทรศัพท์02-265-4097นะครับ02-265-4097และอีกหมายเลขหนึ่ง02-265-4494นะครับ02-265-4494การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าในเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีเตาปูนจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับและยังคงให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีจรัญ13อีกด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องราวของการประมูล 5G ซึ่งผ่านพ้นไปแล้วนะครับจะเป็นการเปิดประตูสู่โลกใหม่ได้อย่างไรไปคุยกับคุณณัฐพรศรีทองหัวหน้าส่วนศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสธนาคารกรุงไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับณัฐพรครับสวัสดีครับครับมันจะก้าวไปสู่โลกใหม่เลยแหละฮะประมาณนั้นครับโลกนึงโหตื่นเต้นเลยเนี่ยเป็นไงเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงๆต้องเข้าใจก่อนไหม 5G คืออะไรคือ 5G เนี่ยจะแตกต่างกับ 4G ก็คือบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเร็วขึ้นใช่ได้เร็วขึ้นดูวิดีโอได้ชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆที่บอกว่าโลกใหม่เนี่ยหมายถึงว่าโลกของการใช้ชีวิตประจำวันของเราอาจจะเปลี่ยนไปจาก 3G ไป 4G นะครับก็คือว่าด้วยความที่คุณสมบัติเด่นของ 5G เนี่ยครับที่ต่างจาก 4G คือเรื่องของความเร็วที่สูงประมาณ20เท่าความหน่วงครับที่เยอะกว่าที่ต่ำกว่า10เท่าแล้วก็เรื่องของการรองรับอุปกรณ์เนี่ยมากกว่าถึง10เท่านะครับคือไอ้เรื่องแบบนี้อย่างเช่นเหมือนเวลาเราไปงานรับปริญญาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคนเยอะๆอย่างเงี้ยเน็ตก็จะล่มละใช้ไม่ได้เนี่ยครับก็คือรองรับอุปกรณ์ได้น้อยถ้ารองรับอุปกรณ์ได้เยอะก็คือว่าใช้ได้หมดอะไรเงี้ยครับเหมือนต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่ง 5G จะเหมือนมาปลดล็อกเทคโนโลยีที่ตอนนี้มีใช้อยู่แล้วแหละอย่างเช่น Internet of Things หรือว่าอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งใช่ไหมครับหรือว่าพวก AI ต่างๆเนี่ยให้มันใช้งานได้แพร่หลายแล้วก็ให้มันมีทรงพลังมากยิ่งขึ้นนะครับครับไม่ได้หมายถึงเฉพาะสัญญาณโทรศัพท์อย่างเดียวใช่หมายถึงว่าทุกอุตสาหกรรมเลยก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับครับแล้วอย่างนี้มันอย่างคนทั่วไปเนี่ยการเข้าถึงปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติมันเต็มที่ของมันเนี่ยมันจะรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงฮะประเทศไทยครับคือต้องถ้าแบ่งดูก็คือผู้บริโภคใช่ไหมครับครับคือแน่นอนว่าเมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนมือถือใหม่คือตอนนี้มือถือที่หลายๆท่านใช้อยู่ก็คือไม่ได้รองรับ 5G นะครับต้องเปลี่ยนมือถือใหม่เป็น 5G ครับแล้วก็คือผู้บริโภคอาจจะได้สัมผัสกับพวกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ้นมีแอปพลิเคชันใหม่ๆครับเราอาจจะได้รับชมวิดีโอนะครับครับที่แบบ360องศาแบบเรียลไทม์เลยอย่างเงี้ยครับรับชมฟุตบอลอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นแบบเรียกว่าเทคโนโลยี VR AR คือเป็นคล้ายๆจำลองเสมือนจริงอย่างเงี้ยครับมากขึ้นครับประมาณนั้นมันจะเกิดแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่มันอัจฉริยะเยอะขึ้นเลยครับคือใครจะคิดว่าเมื่อก่อนตอนที่มี 3G หรือ 2G เนี่ยก็ยังอาจจะไม่เห็นเรื่องของแบบการแบบขนส่งแบบที่แบบ Grab หรืออะไรพวกนี้ปัจจุบันนะครับแต่พอมีเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาแทร็กได้เรียลไทม์ว่ารถอยู่ตรงไหนยังไงครับมันก็มีธุรกิจใหม่ๆให้เราได้ใช้มากยิ่งขึ้นครับอนาคตมันจะมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยใช่ใช่ครับส่วนด้านเทคด้านธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าคือก็ต้องได้ใช้เยอะขึ้นนะครับเพราะอย่างเช่นตัวสำคัญเลยเทคโนโลยีคือ Internet of Things หรือ IoT ก็คือว่ามันเหมือนแบบทุกสิ่งเนี่ยของใช้ทุกอย่างเนี่ยจะมีเชื่อมต่อด้วยกันได้ด้วยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับมีเซ็นเซอร์อยู่ครับเซ็นเซอร์ประมาณนั้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีของรถยนต์เนี่ยมันสามารถขับไปเองได้ถูกไหมฮะใช่ครับโดยเราสามารถเราอาจจะสั่งการอีกที่นึงโดยให้มันขับไปเองได้โดยที่มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่ตัวรถหัวมุมตัวรถหัวมุมตามถนนต่างๆหรือตัวตึกอย่างเงี้ยครับระวังนะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างทุกวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายท่านผู้ฟังนิดหนึ่งมันจะมีรถบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งระบบเป็นระบบคล้ายๆกับติดตามรถคันหน้าไปได้ตลอดใช่นึกออกไหมฮะแล้วก็มันจะมีระบบที่ว่าถ้ามีเส้นแบ่งช่องจราจรเนี่ยถ้ามีเส้นแบ่งช่องจราจรปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ออกไปข้างนอกเส้นเลยใช่ครับอันนี้คือปัจจุบันแต่อนาคตมันยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมฮะ
ยิ่งกว่านี้อีกครับใช่เพราะว่าคือตอนนี้คือมันอาจจะเป็นช่วงทดลองคือยังไม่ได้ใช้ในวงกว้างครับไม่ได้ใช้ทุกพื้นที่อย่างเงี้ยครับต่อไปอาจจะแบบใช้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะที่มีแบบนี้กับทุกเมืองเงี้ยครับครับแล้วมีเพราะว่าของพวกนี้มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมากนะครับเพราะไม่งั้นมันจะแบบถ้ามันดีเลย์นิดนึงมันก็จะเรียบร้อยเลยหายได้ใช่ครับผมมันก็ต้องใช้เพิ่มตัวให้บริการให้มากกว่านี้อีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าครับฟังดูแล้วใช่ครับแล้วพอยิ่งแบบพอมันยิ่งใช้แพร่หลายราคาอุปกรณ์ต่างๆก็จะถูกลงก็ยิ่งแบบคุ้มค่าที่จะผลิตมันก็ยิ่งแพร่หลายกันไปอีกครับเพราะฉะนั้นคุณรัตพรแนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อตอนนี้ก็รอดูอีกนิดนึงก็ได้ครับมันยังไม่ได้ใช้อ่ะนะซื้อมาทำไมนะครับใช้ 4G ไปก่อนแล้วกันเอาง่ายๆนะครับเมื่อถึงวันนั้นปั๊บเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างฮะครับก็อย่างก็ชีวิตของเราอาจจะแบบใช้ชีวิตอย่างเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือชันฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นง่ายๆถ้าเราอยู่บ้านบางทีเนี่ยบางวันเราอาจจะลืมปิดแอร์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเรามีแอร์ที่มันต่อด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วเชื่อมกับมือถือของเราเราก็จะเช็คได้ว่าเอ้ยเราลืมปิดแอร์นะอะไรเงี้ยหรือเราสั่งการบางสิ่งบางอย่างให้อัตโนมัติหรือแบบอย่างชันฉลาดได้แบบนี้ครับสมมติอย่างนี้ได้ไหมฮะอย่างพูดเรื่องแอร์ดีเลยในห้องอาจจะเป็นห้องหนึ่งซึ่งเราชอบไปนั่งดูทีวีนะครับมีแอร์คอนดิชันมีอะไรพวกนี้เสร็จสับปุ๊บเนี่ยอนาคตข้างหน้าเพียงแค่เราเดินผ่านหรืออาจจะรู้ว่าจะเข้าห้องปุ๊บเนี่ยแอร์มันจะเปิดรอเลยและทีวีจะเปิดรอเลยว่าเราชอบดูรายการคอนเทนต์ลักษณะแบบไหนอะไรทำนองนี้เป็นอย่างนั้นเลยไหมฮะเป็นแบบมีแบบนี้มียูสเคสแบบนี้ที่ทดลองกันอยู่แล้วครับอ๋อเหรอโอ้มีลองทำแบบว่าสั่งอาจจะสั่งการด้วยเสียงไม่ต้องสั่งเลยก็ได้ใช่ครับทำแล้วตอนนี้ทำแล้วครับคล้ายๆระบบหลอดไฟอะครับที่บอกว่าเดินไปแล้วไฟจะติดเองนะครับอ๋อเซ็นเซอร์อย่างนั้นนึกออกใช่นะครับอันนั้นมีมานานแล้วนะฮะใช่ครับมีมานานแล้วแต่ว่าที่เราจะได้เห็นนี่มันยิ่งกว่านั้นอีกคือมันจะทดสอบตัดใช่คือมันจะพูดไงใช่คือมันนอกจากมันไอสิ่งของบางทีมันจะคอนเนคกับคนใช่ไหมแต่คือมันจะคอนเนคกันเองระหว่างสิ่งของก็มีครับยังไงฮะใช่คืออย่างเช่นมีในต่างประเทศที่ทดลองมันจะมีเรื่องของอย่างเครื่องซักผ้าครับเครื่องซักผ้าอัจฉริยะอย่างเงี้ยคือบอกว่าเหมือนแบบเครื่องซักผ้าจะเชื่อมต่อกับพยากรณ์อากาศพอเราซักผ้าเราเริ่มซักผ้าแล้วทีนี้มันก็จะดูพยากรณ์อากาศว่าเฮ้ยวันนี้แดดแรงนะครับคือไม่ต้องแบบไม่ต้องแพงมากก็ได้อ๋อครับมันก็จะประหยัดไฟอย่างเงี้ยถ้าวันนี้มีฝนตกแล้วต้องปั่นแห้งมากๆอะไรเงี้ยครับมันก็แห้งให้เลยเสร็จสับเลยใช่ใช่ครับแล้วเราจะทำอะไรครับวันๆเราอาจจะเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นแล้วถ้าไม่มีอะไรทำอันนี้ยุ่งเลยนะไม่รู้ทำอะไรเนี่ยแต่ก็เอาละเราได้เห็นแน่นอนแค่วันนี้มุมผู้บริโภคอย่างภาคธุรกิจเนี่ยคือมันจะพลิกโฉมเป็นหลายวงการเหมือนกันอย่างเช่นวงการแพทย์อย่างเงี้ยครับแต่เมื่อก่อนเราอาจจะป่วยเราต้องไปหาหมออย่างเดียวใช่มั้ยครับไปต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวแต่ต่อไปอาจจะแบบใช้กันเทเลเมดิซีนคือการแพทย์ทางไกลใช่มั้ยครับก็คือว่าอาจจะวิดีโอคอลกับหมอก็ได้นะครับซึ่งหมออาจจะแบบดูตรวจผ่านวิดีโอหรือแบบใช้มีหุ่นยนต์บางอย่างนะครับมาเชื่อมต่ออย่างเช่นมีเครื่องบางอย่างที่ใส่เข้าไปในหูแล้วเห็นสภาพข้างในอย่างเงี้ยครับแบบเรียลไทม์อะไรเงี้ยครับโอ้มันก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะใช่ใช่ครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเราอาจจะต้องลดการพึ่งพาแพทย์ให้น้อยลงไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอย่างนี้มันน่าจะมีองค์ความรู้อะไรที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายเรียกว่าเหมือนแบบลดการกระจุกในการไปโรงพยาบาลครับครับใช่ครับครับแล้วได้ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับกำลังหลับตาไหมเมื่อกี้กำลังหลับตานึกอย่างนี้คุณณัฐพรว่ากรณีตู้เย็นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันเขาจะจำได้หมดว่าเราเอาอะไรใส่ไปบ้าง1 2 3 4เข้าบ้างกันไปอาจจะมีการคอนเน็กกับทางร้านข้างนอกว่าเอาละไอ้นี่หมดแล้วนะชุนช่วยเอามาเติมหน่อยอะไรทำนองเป็นไปได้ไหมฮะในอนาคตคิดว่าเป็นไปได้ครับโอ้โหมันก็สะดวกเยอะนะพูดถึงว่าแล้วอย่างนี้เรามนุษย์จะต้องปรับตัวยังไงเนี่ยคืออันนี้คือเราก็ต้องตามทันตามให้ทันอย่างเงี้ยครับมันไวสิก็คืออะไรนะครับมันไวเหลือเกินมาแป๊บๆนึงมันไวเหลือเกินใช่ใช่ครับแล้วก็หนึ่งคือมันอาจจะมีข้อคอนซัวร์เรื่องของข้อมูลอย่างเงี้ยครับคืออุปกรณ์พวกนี้จะรับรู้ข้อมูลของเราเยอะเกินไปนี่แหละนี่แหละนี่เป็นประเด็นครับรู้นิสัยหมดเลยนะว่าเราทำอะไรใช่โอ้โหอย่างนี้มันก็สองดาบสองคมกันนะพูดถึงว่าครับในแนวโน้มเราดูแนวโน้มยังไงฮะแนวโน้มของ 5G ที่บ้านนี้ครับแนวโน้มเนี่ยคืออย่างพวกการเปลี่ยนมือถือเนี่ยในภายใน5ปีเราคงเห็นการเปลี่ยนมือถือไปสู่ 5G มากยิ่งขึ้นนะครับการประเมินสำนักวิจัยของต่างประเทศบอกว่าประมาณ 30% ของทั่วสมาร์ทโฟนเนี่ยในอีก5ปีคือปี2025เนี่ยก็จะเป็น 5G ละ
นะครับแต่ตอนนี้ในระยะสั้นๆเนี่ยคือมือถืออาจจะเป็นแบบไฮเอนด์อยู่ก็คือราคาค่อนข้างแพงอยู่เพราะว่าอาจจะชิปอาจจะค่อนข้างแบบรองรับได้หลายคลื่นย่านความถี่นะครับแต่ว่าในอนาคตอันต่อมาเนี่ยก็คืออาจจะราคาถูกลงก็คือเอื้อมถึงนะครับคนก็ใช้ 5G เป็นผ่านมือถือกันมากขึ้นครับครับเพราะฉะนั้นในครับในมุมของธุรกิจนี้ก็คือการใช้พวกอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์นะครับมาใช้แอพพลายในธุรกิจมากยิ่งขึ้นในเชิงของการแบบพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเอ่ยลดต้นทุนเอ่ยเงี้ยครับได้หมดเลยได้หมดเลยโอ้โหแสดงว่ามันก็เดี๋ยวตอนนี้หลับตานึกภาพไม่ออกมันน่าจะมีประโยชน์หลายต่อหลายอย่างจนบางครั้งอาจจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยก็ได้ใช่ไหมคือมันเรียกว่ามัน disrupt คือมันมีทั้งโอกาสและความท้าทายครับมันอาจจะเสริมให้ธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกแต่บางทีมันอาจจะเขาเรียกว่าทำลายหรือว่าทำให้ธุรกิจนั้นหายไปก็ได้ก็ได้น่ากลัวไหมคือแต่ผมมองว่าเป็นผลดีมากกว่าผลร้ายแต่มันนี่อย่างทุกวันนี้เราพอเรามีโลกออนไลน์มากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีอาชีพบางอาชีพที่ค่อยๆหายไปทีละอาชีพใช่อนาคตมันจะยิ่งกว่าดีหรือเปล่าคือมันมาในทิศทางแบบนี้ครับเหรอฮะใช่เพราะฉะนั้นคือคำตอบเดียวคือต้องปรับตัวให้ทันต้องปรับตัวให้ทันต้องเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็มันจะทำยังไงมันก็ต้องปรับตัวนะทำไงได้หาทางออกศึกษาไปก่อนเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ศึกษาไปก่อนนะ 5G มีอะไรบ้างยังไงก็ว่ากันไปนะครับส่วนคนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะตามผมไม่อยากใช้คำว่าตามไม่ทันนะขี้เกียจตามมันนะเอาง่ายอันเนี้ยคุณจะมีปัญหาไหมในการใช้ชีวิตอยู่ในโลก 5G เนี่ยคือถ้าเป็นประชาชนเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้กระทบกระเทือนขนาดนั้นถ้าไม่เน้นนะอะไรนะครับถ้าไม่เน้นว่าใช้ชีวิตแบบสบายๆดีกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไป 5G อะไรมากมายนะไม่ได้ขนาดนั้นแต่คุณอาจจะแบบพลาดข้อมูลข่าวสารหรือความเร็วหรืออะไรบางอย่างไปครับว่าโลกไปถึงไหนครับครับแสดงว่าแต่ว่าถ้าธุรกิจเนี่ยคิดว่าน่าจะมีผลกระทบครับอ๋อผลกระทบในเรื่องงานบริการเป็นหลักคือเข้าใจว่าพฤติกรรมผู้บริโภคก็คงเปลี่ยนไปใช่ครับหลายๆอย่างแล้วก็การคู่แข่งหน้าใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายอย่างเงี้ยครับรูปแบบการดำเนินธุรกิจก็อาจจะต้องไม่เหมือนเดิมครับมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่เราได้เห็นแน่นะฮะเมืองไทยนี่จะเป็นยังไงฮะจากนี้ไปเมืองไทยเนี่ยคือปีนี้ปี63ปีนี้63ครับคือในช่วงระยะสั้นเนี่ยก็คือว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นแบบความเข้มข้นในการใช้มากมายนะครับเพราะว่าอย่างตรงเราเฉพาะปีนี้เราก็เจอมรสุมหลายอย่างก็ชะลอตัวเนี่ยการลงทุนเพื่อใช้ 5G เองหรือว่าประชาชนที่จะเปลี่ยนมือถือก็ต้องคิดหนักนิดนึงนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นแบบเข้มข้นขนาดนั้นแต่ว่าในระยะ 3-5 ปีก็คงเห็นภาพพลิกโฉมไปเหมือนกันครับในกรุงเทพจะได้เห็นก่อนไหมครับในกรุงเทพจะได้เห็นก่อนครับคือจริงๆพื้นที่หลักๆจะได้เห็นก่อนคือใน EC พื้นที่ EC นะครับเพราะว่ามีกฎในกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตเนี่ยต้องลงโครงข่ายให้ครอบคลุม 50% ของพื้นที่ EC ภายใน1ปีนะครับ1ปีแล้วก็ใช่1ปีครับแล้วก็ในพื้นภายใน4ปีเนี่ยต้องครอบคลุม6กลุ่มพื้นที่ที่เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับเมืองอัจฉริยะก็คือมีกรุงเทพและปริมณฑลมีเชียงใหม่มีขอนแก่นมีสงขลามีนครราชสีมาแล้วก็มีภูเก็ตครับครับแต่ในกรุงเทพเองก็ใช่ว่าจะทุกพื้นที่นะครับก็น่าจะเป็นแบบที่ที่คนอยู่เยอะก่อนเช่นสยามอย่างตอนนี้นะครับที่บางเจ้าก็เริ่มแล้วครับฉะนั้นคลองสับบาหนองจอกรอไปก่อนนะฮะ ยังไม่หนาแน่นพออีกนาน นะครับเอาละก็น่าสนใจมีอะไรจะฝากไหมครับในช่วงนี้ครับก็ยังก็ฝากทุกท่านให้ติดตามเรื่องเทคโนโลยีเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็วนะครับโดยเฉพาะภาคธุรกิจเนี่ยก็ต้องปรับตัวแล้วก็ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับเรื่องของการ 5G นะครับจะเปิดประตูสู่โลกใหม่ท่านผู้ฟังก็อาจจะฟังแล้วอาจจะงงๆอยู่ผมยังงงอยู่เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าให้หลับตานึกภาพว่าปัจจุบันเนี่ยบังเอิญตัวเองเป็นคนชอบเล่นรถรถยนต์เนี่ยบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยถ้าสมมติท่านใช้รุ่นนั้นเนี่ยมันจะมีระบบอยู่ระบบหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะเดี๋ยวจะเข้าทางเขาจะมีระบบที่ตั้งเป็นระบบติดตามรถคันหน้าไปเลยสมมติว่าท่านจะไปพิษณุโลกไปเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่ถ้าคันหน้าเขาขับไปที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เราก็ตั้งไอ้ตัวเนี้ยเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยคันหน้าเขาจะวิ่งไปเรื่อยมันจะมีระยะห่างอยู่ว่าถ้าเราตั้งระยะห่างที่10เมตรหรือ20เมตรรถมันก็จะขับตามไปเรื่อยๆคันหน้าขับไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไอ้เจ้านี้ก็จะตามไปเรื่อยๆนะครับตามความเร็วที่เราตั้งไว้สมมุติว่าถ้าเราตั้งไว้100เป็นความเร็วของครูซนะครับ
แล้วปั๊บเนี่ยคันหน้าเขา90ไอ้นี่มันก็จะตามไปเรื่อยๆ90ไปเรื่อยๆถ้าเป็น100ด้วยกันทั้งคู่ก็ไปทั้งคู่ถนนเนี่ยนะฮะเขาออกซ้ายเราไม่ออกเพราะจะตรงไปเนื่องจากมันมีเส้นแบ่งช่องทางอยู่แทบไม่ต้องขับเลยท่านผู้ฟังแค่ประคองไปเฉยๆก็อนาคตอาจจะไม่ต้องมีคนขับด้วยซ้ำไปนะครับรถเขาจะคุยกันเองกับถนนกับอะไรพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องของ 5G นะครับในช่วงเล่าอนาคตครับเราไปเฉลยคำถามนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้จัดการประกวด GSB Gen Compass Star 2020ที่ผู้ที่สนใจจะสมัครนะครับจะต้องเป็นนักศึกษาอายุระหว่างกี่ปีถึงกี่ปีคำตอบคือ17ถึง23ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ